วันนี้ฟิล์มมีเทคนิคการแพ็คกระเป๋าแสนง่ายง่ายที่จะทำให้คุณไม่พลาดอะไรสักอย่างจนหมดสนุกอย่างแน่นอนก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องคำนวณทริปของเราก่อนนะคะว่าเราจะไปกี่วันกี่คืนทั้งสถานที่และกิจกรรมที่จะไปทำค่ะถ้าไปประมาณ 4-5 วันนะคะกระเป๋าเป้ใบขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วค่ะหลังจากเลือกกระเป๋าได้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะเพื่อนๆต้องทำเช็คลิสต์ค่ะและเช็คลิสต์นี้นะคะเพื่อนๆสามารถแบ่งออกเป็นได้4หมวดนั่นคือเสื้อผ้าเอกสารสำคัญของใช้และเบ็ดเตล็ดต่างๆนะคะซึ่งเช็คลิสต์นี้นะคะฟิล์มก็ไปเจอมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อนๆสามารถหาโหลดกันได้ค่ะสิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมพกเช็คลิสต์นี้นะคะไปเที่ยวกับคุณด้วยนะคะงั้นมาเริ่มจัดกระเป๋ากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็คือรองเท้าค่ะเราจะใส่ถุงพลาสติกหรือว่าใช้หมวกคลุมอาบน้ำเก่าๆก็ได้นะคะป้องกันไม่ให้กระเป๋าเราสกปรกนะคะยัดลงไปนะคะที่ล่างสุดของกระเป๋าหลังจากนั้นค่ะเสื้อผ้ากันดีกว่าพูดเลยว่าร้อยทั้งร้อยนะคะมือโปรในการแบ็คแพ็คเนี่ยแน่นอนว่าต้องม้วนเสื้อแน่นอนค่ะแต่เดี๋ยวก่อนคือเราจะม้วนไปแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเราควรที่จะกลับเสื้อก่อนเนาะก็เพราะว่าเวลาเรายัดลงไปในกระเป๋านะเสื้อของเราก็จะไม่เลอะเทอะนะคะเสื้อนะคะเราควรเอาไปให้พอกับวันที่เราจะไปนะคะอย่างเช่นไป4วันแล้วก็เอาเสื้อไป4ตัวเนาะกางเกงนะคะฟิล์มจะเอากางเกงขาสั้นไปแค่ตัวเดียวเพราะว่ากางเกงยีนขาสั้นมันใส่ซ้ำได้เนาะถ้าใครนะคะชอบใส่กางเกงยีนขายาวนะฟิล์มแนะนำเลยว่าควรใส่ไปเลยในวันแรกนะการจัดเก็บเนี่ยมันจะได้สะดวกชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำนะคะฟิล์มจะใส่รวมกันไปเลยในกระเป๋าเล็กๆแบบนี้เนาะแล้วมันก็เรียบร้อยมากๆเลยเวลาหยิบใช้อะไรอย่างนี้มันก็สะดวกค่ะอุปกรณ์อาบน้ำนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยแต่จะให้แบกขวดใหญ่ไปขนาดนี้โหไม่ไหวค่ะฟิล์มนะคะจะแบ่งเป็นขวดเล็กๆแบบนี้ฟิล์มก็จะแยกสีต่างๆเอาไว้นะคะต่อมานะคะฟิล์มก็จะใช้กระเป๋านะคะสำหรับยัดทุกอย่างลงไปค่ะวิธีการจัดนะคะเราจะค่อยๆใส่ให้มันเป็นแนวระนาบเดียวกันนะคะจะช่วยเพิ่มสเปซของเราให้เก็บทุกอย่างได้ง่ายมากขึ้นข้อดีของกระเป๋าใบนี้นะคะพูดเลยว่าฟิล์มแนะนำมากสำหรับคนที่ชอบเดินทางแบ็คแพ็คนะคะนี่เห็นไหมว่ามันสามารถห้อยได้ด้วยเราไปห้อยกับห้องอาบน้ำนะคะนี่เราก็จะมีที่แขวนไว้ด้วยนะคะเวลาหยิบใช้นี่เราก็นี่เปิดซิปแล้วก็หยิบใช้ได้สะดวกมากเห็นไหมมันก็จะดูเรียบร้อยเนาะแล้วก็ดูแบนไม่ได้ตุงแบบถ้าเราจัดดีๆเนาะก็จะดูแบนๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะเก็บอันนี้เข้าไปได้ต่อมาค่ะถึงเครื่องสำอางกันบ้างนะคะนี่ฟิล์มจะพกกระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้ค่ะพกแค่สิ่งที่จำเป็นก็พอค่ะนี่ยัดลงไปเลยต่อมานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ยาสามัญประจำบ้านค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะยาที่ฟิล์มแนะนำนะคะก็มียาแก้ปวดลดไข้แล้วก็ยาแก้ท้องเสียด้วยแล้วก็ยังมียาอย่างอื่นนะคะเช่นพวกยาหมองยากันยุงเบตาดีนแล้วก็พวกปาสเตอร์อะไรต่างๆนี้นะคะควรพกไว้ด้านหน้าเลยนะคะอันนี้นี่ค่ะแล้วก็รูดซิปปิดด้านหน้าไปเลยนะคะสุดท้ายนะคะเอ้ยหลายๆคนงงอันนี้อะไรแบนๆอ๋อมันคือถุงผ้านั่นเองเอาไปทำไมล่ะบางทีกระเป๋ามันยัดไม่ลงค่ะกับขาไปมันได้ค่ะกับมันไม่รอดเพราะฉะนั้นต้องมีแครี่ออนค่ะพกไว้นะเผื่อเวลาเราพกอะไรกลับมานะคะสะดวกดีค่ะแล้วก็ปิดกระเป๋าเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีสติในการแพ็คกระเป๋านั่นเองค่ะเพราะเราต้องระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่เราเอาไปนะคะสามารถสูญหายและเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นฟิล์มขอแนะนำให้ทุกคนถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเดินทางแล้วค่ะกระเป๋าก็พร้อมแล้วใจก็พร้อมแล้วอ่ะแต่คนไปด้วยไม่พร้อมอ่ะอยากมีคนไปด้วยจังเลยงั้นไปก่อนนะคะตามฟิล์มมาเลยละกัน